ซูมส่องแหวนมั่นหญิงราถาแบรนด์คนไทยเพชรวิบวับกระเทกตาเตะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงปลายปี2563สำหรับดาราสาวหญิงราถาโพงามกับแฟนหนุ่มตุลยเทพอื้อวิทยาหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ออกมาอัปเดตเพลนงานแต่งกันเป็นระยะแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้งานแต่งต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนล่าสุดวันที่25พฤษภาคม2564ได้มีการเผยแพร่ภาพโมเมนต์สุดพิเศษพิธีหมั้นเรียบง่ายแบบนิวนอร์มอลของหญิงและตุลโดยมีคุณแม่ของทั้งสองคนนั่งประกบข้างๆในช่วงพิธีแลกแหวนเรียกว่าเป็นการจัดงานแบบนิวนอร์มอลมีเพียงญาติสนิทไม่กี่คนร่วมยินดีแต่บอกเลยอบอุ่นไปด้วยความรักแน่นอนสำหรับแหวนมั่นของหญิงในครั้งนี้มาจากแบรนด์ดังอย่าง Jubilee Diamond แบรนด์เครื่องประดับเพชรของเมืองไทยที่อยู่คู่คนไทยและมีความเชี่ยวชาญการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรมากว่า91ปีต้องบอกเลยว่าเรื่องความโดดเด่นทั้งการดีไซน์และการใช้นวัตกรรมที่ล้ำสมัยไม่เป็นรองใครก็เพื่อให้เครื่องประดับเพชรที่มากด้วยมูลค่าชิ้นนี้มาพร้อมกับความหมายและความทรงจำที่น่าประทับใจ